ไปเช่นอย่างสมมติว่าเราอาจจะพิจารณาว่าหัวใจมีลักษณะอย่างไรมีหน้าที่อย่างไรตามที่ท่านเคยเรียนมาเนี่ยเพ่งลงไปให้มันมองเห็นด้วยจิตด้วยใจกันจริงๆในตอนแรกๆนี่เราอาศัยสัญญาที่เคยเรียนมานั้นน้อมนึกเป็นแนวทางเอาไว้ก่อนในเมื่อท่านพิจารณาลงไปพอแน่ใจว่าก็เกิดแต่ความเชื่อในใจว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆถึงจิตของท่านจะไม่เชื่อก็ตามเพราะท่านก็เคยรู้เคยเห็นมาแล้วมันเป็นของง่ายพอหลังจากนั้นท่านอาจจะกำหนดบริกรรมภาวนาอันใดอันหนึ่งลงไปเช่นพุทโธพุทโธพุทโธเป็นต้นเมื่อจิตของท่านสงบลงไปแล้วท่านจะมองเห็นสิ่งที่ท่านพิจารณานั้นเป็นนิมิตขึ้นมาภายในจิตในใจอาตมาว่าเป็นการง่ายที่สุดสำหรับการเจริญอสุภกรรมฐานของบรรดาในแพทย์ทั้งหลายที่เคยเรียนมาแล้วทีนี้ในเมื่อท่านพิจารณาเรื่องอวัยวะต่างๆซึ่งมีภายในกายที่ท่านเรียนผ่านมาแล้วนี่จนกระทั่งจิตของท่านสามารถรู้ซึ้งเห็นจริงลงไปจนจิตสงบลงไปแล้วเกิดเป็นนิมิตขึ้นมาในความรู้สึกภายในจิตอยู่ในลักษณะท่าทีที่สงบนิ่งเป็นสมาธิในขั้นต้นนี้ในเมื่อท่านเกิดนิมิตความรู้เห็นขึ้นมาอาจจะมีลักษณะคล้ายๆกับว่ามองเห็นด้วยตาแล้วก็รู้ด้วยใจนี่เป็นนิมิตเบื้องต้นที่จะพึงเกิดขึ้นทีนี้เมื่อจิตสงบละเอียดลงไปกันจริงๆแล้วจนกระทั่งท่านรู้สึกว่าจิตของท่านยังเหลือแต่จิตล้วนๆร่างกายไม่ปรากฏในความรู้สึกแต่การมองเห็นนิมิตนั้นจะรู้สึกว่าเห็นด้วยใจล้วนๆโดยไม่มีประสาททางกายเจือปนแม้แต่ประการใดทีนี้ถ้าหากสมมติว่าท่านสามารถทำได้ดังที่กล่าวมานี้จะเป็นอุปกรณ์ในการพยาบาลรักษาคนไข้ได้อย่างดีวิเศษที่สุดทีนี้อสุภกรรมฐานเนี่ยเป็นอุปกรณ์แก่การรักษาโรคภัยไข้เจ็บได้อย่างไรในช่วงต่อไปนี้อาตมาจะได้ขอนำเรื่องส่วนตัวมาเล่าสู่ท่านทั้งหลายฟังในสมัยเมื่ออายุ22ปีอาตมาป่วยเป็นวัณโรคในสมัยสงครามโลกครั้งที่2ยาที่จะรักษาโรควัณโรคนี่ยังไม่มีใครรับรองว่ารักษาวัณโรคหายทีนี้พอดีท่านอาจารย์ฟั่นท่านมาจำพรรษาด้วยอยู่ที่วัดบุรพาเมืองอุบลท่านก็มาแนะนำให้พิจารณาอาการ32คือผมขนและฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกนี่แหละ ที่แรกก็ใช้ความคิดพิจารณาตามที่เราจำได้โดยเริ่มต้นว่าอายังโขเมกาโยกายของเรานี่แหละพูดทางปาทัตตลาเบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมาอโทเกตะมัทกาเบื้องต่ำแต่ปลายผมลงไปตาจาปริยันโตมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบโอโลนานัปปการัสสะสุจิโนเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆอาทิมัสมิงกาเยมีอยู่ในกายนี้เกสาคือผมทั้งหลายน้อมจิตนึกไปที่ผมโลมาคือขนทั้งหลายน้อมจิตนึกไปที่ขนหน้าขาคือเล็บทั้งหลายน้อมจิตนึกไปที่เล็บดันตาคือฟันทั้งหลายน้อมจิตนึกไปที่ฟันตาโจคือหนังน้อมจิตนึกไปที่หนังมังสังคือเนื้อน้อมจิตนึกไปที่เนื้อนาหารุคือเอ็นทั้งหลายน้อมจิตไปที่เอ็นอาทิคือกระดูกทั้งหลายน้อมจิตไปที่กระดูกอาทิมินชังคือเยื่อในกระดูกน้อมจิตไปที่เยื่อในกระดูกวักกังม้ามน้อมจิตไปที่ม้ามหัตถยังหัวใจน้อมจิตไปที่หัวใจปากผาสังปอดน้อมจิตไปที่ปอด
พราะอุปาทานเคยยึดถือว่าวันนรกเป็นอยู่ที่ปอดพอน้อมไปที่ปอดจิตมันก็จดจ้องอยู่ที่ปอดมันไม่ยอมไปไหนในที่สุดก็มองเห็นปอดของตัวเองเป็นสีแดงแล้วจิตก็มีความสว่างสวัยมองเห็นจุดอยู่ที่ขั้วปอด2จุดโตขนาดเหรียญสลึงแล้วก็น้อมเพ่งดูอยู่ที่ปอดนั้นตลอดไปจิตมันก็ยังไม่ยอมไปไหนเหมือนกันในตอนแรกๆมันก็รู้สึกว่ากายก็ยังปรากฏอยู่ลมหายใจก็ยังปรากฏอยู่แล้วก็มองเห็นปอดด้วยคล้ายๆกับมองเห็นด้วยสายตาอะไรรู้ด้วยใจในเมื่อจิตเพ่งอยู่ที่ปอดโดยไม่ลดละจิตก็ค่อยสงบละเอียดลงไปสงบละเอียดลงไปเมื่อจิตสงบละเอียดลงไปจริงๆแล้วปรากฏว่าร่างกายของตัวเองไปนอนแผ่อยู่กับพื้นความรู้สึกในขณะนั้นเหมือนกับว่าจิตไปลอยเด่นอยู่บนอยู่เหนือร่างกายสูงประมาณ2เมตรแล้วก็ทอดแสงสว่างลงมาดูกายในตอนนี้ความรู้สึกนึกคิดอะไรไม่มีทั้งนั้นมีแต่จิตรู้เด่นสว่างอยู่อย่างนั้นแต่ทางส่วนกายเนี่ยเริ่มต้นด้วยการขึ้นอืดแล้วก็น้ำเหลืองไหลเนื้อหนังผุพังไปตกลงไปทีละชิ้นสองชิ้นในที่สุดยังเหลือแต่โครงกระดูกแล้วโครงกระดูกก็หลุดออกจากกันแล้วก็หักเป็นท่อนน้อยท่อนใหญ่ในที่สุดกระดูกก็แหลกละเอียดหายไปกับพื้นดินมองเห็นของกระดูกโปรยอยู่บนพื้นดินเหมือนกับขี้เถ้าโปรยอยู่บนกองทรายแล้วอยู่มาอีกขณะหนึ่งพอของกระดูกหายลงไปในพื้นแผ่นดินมองไม่เห็นของกระดูกในที่สุดพื้นแผ่นดินที่มองเห็นอยู่นั้นก็หายไปหมดยังเหลือแต่จิตดวงเดียวเท่านั้นแล้วอีกสักพักหนึ่งแผ่นดินก็ปรากฏขึ้นมาแล้วก็มีผงกระดูกแล้วกระดูกเป็นท่อนน้อยท่อนใหญ่แล้วก็เป็นชิ้นกระดูกกลับคืนมาแล้วก็มาต่อเป็นโครงสร้างมีโครงกระดูกครบถ้วนเนื้อหนังก็ค่อยงอกขึ้นมาตามที่ต่อของกระดูกจนกระทั่งร่างปรากฏว่ามีร่างกายสมบูรณ์ตามเดิมแล้วก็มีอันเป็นไปอยู่อย่างนั้นกลับไปกลับมาไม่รู้กี่ครั้งกี่หนแต่จำได้เพียงแค่สามครั้งเท่านั้นความเป็นอันนี้เริ่มเป็นอยู่ตั้งแต่3แล้วก็ไปรู้สึกตัวต่อเมื่อ2โมงเช้าก่อนที่จะรู้สึกตัวขึ้นมานั้นดวงจิตที่ลอยเด่นอยู่นั้นมีอาการไหวนิดหนึ่งพอไหวแล้วก็เกิดความรู้สึกขึ้นมาว่านี่หรือคือความตายความรู้สึกอันหนึ่งกดขึ้นมาตอบว่าใช่แล้วพอคำตอบว่าใช่แล้วปรากฏขึ้นจิตที่ลอยเด่นอยู่นั้นก็ลดลงมาปะทะกับรู้สึกว่าคล้ายๆกับว่ามาปะทะกับหน้าอกแผ่วๆแล้วความรู้สึกก็ค่อยรู้สึกทางกายขึ้นมาความรู้สึกที่เกิดขึ้นในระยะแรกนั้นคล้ายๆกับถูกฉีดยาเข้าเส้นอย่างแรงมีอาการวิ่งสู้ไปจนทั่วกายทีนี้อาตมาก็กำหนดดูว่าเรานอนอยู่ในท่าไหนหันศีรษะไปทางใดมือเท้าวางไว้อย่างไรกำหนดจิตอย่างไรจึงเป็นอย่างนี้พอรู้สึกตัวอย่างเต็มที่แล้วจนหายสงสัยแล้วว่าเราตื่นรู้สึกตัวเต็มที่แล้วความสงสัยนี่มันก็ยังมีอยู่นึกสงสัยขึ้นมาว่าเอ๊ะนี่เราตายจริงหรือเปล่าเลยต้องยกมือขึ้นมาคลำดูเท้าพอแน่ใจว่ายังไม่ตายลืมตาขึ้นก็ดูนาฬิกาก็สองโมงเช้าพอดีทีนี้ในพอเหตุการณ์อย่างนี้ผ่านไปวัณโรคที่เป็นอยู่นั่นแหละอาเจียนเป็นโลหิตออกมาแล้วก็เป็นน้ำหนองออกมาอย่างเหม็นเน่าแล้วก็ค่อยๆจางหายไปทีละน้อยละน้อยในที่สุดเลือดหายขาดหนองที่เคยออกก็หายร่างกายก็ค่อยดีขึ้นจนกระทั่งหายมาจนกระทั่งบัดนี้
อันนี้ขอให้ท่านทั้งหลายลองพิจารณาดูสิว่าการบำเพ็ญกรรมฐานเนี่ยเกี่ยวกับการพิจารณาอสุภกรรมฐานเนี่ยพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกนี่มีทางพอที่จะช่วยรักษาโรคภัยไข้เจ็บได้ไหมในฐานะที่ท่านทั้งหลายก็เป็นนายแพทย์ที่เรียนผ่านมาแล้วแต่อาตมาภาพในยืนยันรับรองได้ว่าวัณโรคของอาตมาที่เป็นนั้นหายเพราะการภาวนาเพราะความรู้สภาวะที่เป็นจริงซึ่งเกิดขึ้นในจิตในใจที่นี้ผลลัพธ์แห่งความรู้ที่เกิดขึ้นนั้นหลังจากที่ร่างกายสลายไปหมดแล้วยังเหลือแต่จิตอย่างเดียวเมื่อปรากฏมีกายอีกทีหนึ่งความรู้สึกมันก็เกิดขึ้นว่าไอ้โรคภัยไข้เจ็บเนี่ยมันเป็นอยู่ที่ร่างกายไม่ได้เป็นอยู่ที่ใจใจกับกายมันคนละอย่างกายนี่มันเหมือนกับสิ่งซึ่งเป็นที่อาศัยแต่ว่าใจนั่นอาศัยอยู่ในกายแต่ผู้เจ็บผู้ป่วยผู้ตายไม่ใช่ใจร่างกายต่างหากที่มันเจ็บป่วยตายไปร่างกายเนี่ยมันก็เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวของเราเพราะฉะนั้นในเมื่อไม่มีตัวมีตนมีแต่จิตดวงเดียวแล้วความเจ็บไข้ได้ป่วยมันจะมีมาแต่ไหนหลังจากนั้นกำลังใจมันก็เกิดขึ้นอย่างมหาศาลถ้าหากว่าบางครั้ง มันอาจจะเกิดความรู้สึกเกี่ยวกับความเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาในด้านที่เรียกว่ามันทำให้เกิดทุกข์ใจมันมักจะมีความคิดเกิดขึ้นมาโต้ตอบว่าไม่ได้จ้างให้มันมาเกิดไม่ได้จ้างให้มันมาตายอยากตายก็เชิญมันเนี่ยมันท้าทายอย่างนี้แล้วโรคภัยไข้เจ็บมันก็หายมาเรื่อยๆไปอันนี้ที่นำมาเล่านี่ก็เพื่อเป็นแนวทางให้ท่านทั้งหลายได้พิจารณาว่าการบำเพ็ญสมถกรรมฐานก็ดีวิปัสสนากรรมฐานก็ดีสามารถที่จะช่วยรักษาโรคภัยไข้เจ็บให้หายได้บ้างไหมอันนี้ขอฝากไว้ให้ท่านทั้งหลายพิจารณาและอีกอย่างหนึ่งมีท่านอาจารย์องค์หนึ่งอันนี้ก็เป็นตัวอย่างอีกอันหนึ่งเหมือนกันท่านอาจารย์จันเขมปัตโตท่านอยู่ที่จังหวัดหนองคายมีพระลูกหนึ่งเจ็บปวดในท้องไม่หายสักทีรักษายังไงก็ไม่หายอยู่มาวันหนึ่งท่านก็จับพระองค์นั้นมานั่งข้างหน้าท่านไหนมาดูดิจะตรวจโรคให้ทำไมมันถึงไม่หายสักทีเสร็จแล้วท่านก็นั่งเพ่งดูร่างของพระองค์นั้นอีกสักพักหนึ่งท่านก็บอกว่ามันจะไม่เจ็บไม่ปวดได้อย่างไรคนกินเบ็ดเข้าไปตั้งครรภ์มันเกาะอยู่ที่ผนังกระเพาะไปให้หมอเอาออกให้ซะแล้วมันก็จะหายพระองค์นั้นก็เข้าโรงพยาบาลหมอใช้เสลยพาเอาเบ็ดออกแล้วโรคมันก็หายอันนี้การทำสมาธินี่สามารถที่จะตรวจโรคได้คนหมอซึ่งเป็นลูกศิษย์อาตมาภาพอยู่ที่นครราชสีมาก็เคยเล่าให้ฟังว่าการทำสมาธิภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธตามที่หลวงพ่อบอกนั่นน่ะจิตของหนูไม่เคยสงบนิ่งสว่างเป็นสมาธิสักทีแต่ว่ามันแปลกอยู่อย่างหนึ่งเวลาโกรธโลภพอจับเครื่องฟังเข้ามาสวมเข้าหูแต่นั้นจิตมันวูบไปประทะร่างคนไข้แล้วมันก็รายงานออกมาได้ว่าเขาเป็นโรคอย่างนั้นควรจะให้ยาอย่างนั้นในเมื่อไปตรวจดูจริงๆแล้วมันก็ถูกต้องแล้วก็ถามว่าเป็นเพราะผลแห่งการทำสมาธิหรือเปล่าอาตมาก็บอกว่าให้คุณพิจารณาเอาเองอาตมาไม่ตัดสินให้หรอกให้ทดสอบกันไปเรื่อยๆเพื่อค้นหาข้อเท็จจริงว่ามันจะเป็นจริงได้ไหมที่นำมาเล่าสู่บรรดาท่านทั้งหลายฟังเนี่ย ก็เพื่อจะให้ท่านทั้งหลายได้ช่วยพิจารณาว่าการทำสมาธิคือการสร้างพลังจิตพลังจิตนี้เราสามารถที่จะเอาไปใช้ประโยชน์เกี่ยวกับการรักษาโรคภัยไข้เจ็บหรือเทคโนโลยีต่างๆในสมัยปัจจุบันนี้ได้ไหมอาตมาก็ไม่ได้เรียนในทางนั้นแต่ในเรื่องส่วนตัวนี่เชื่อมั่นเหลือเกินว่าโรคภัยไข้เจ็บที่เคยเป็นผ่านมาแล้วเนี่ยรักษาด้วยพลังแห่งสมาธิทีนี้การใช้พลังจิตหรือพลังแห่งสมาธินั้นอาตมาภาพก็เคยทดลองดูท่านอาจารย์ปั้นท่านว่าการพิจารณาอาการ32เนี่ย
เป็นการเพ่งกสิณการเพ่งกสิณภายในคือเพ่งผมขนและฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเป็นต้นเป็นฐานที่สร้างพลังทางจิตคือทำให้สตินั้นกลายเป็นมหาสติขึ้นมาเมื่อเราสามารถเพ่งอาการ32ให้รู้เห็นเป็นนิมิตขึ้นมาในลักษณะความเป็นสมาธิต่อไปนี่เราอาจจะไปชี้มือบอกให้กิ่งไม้มันหักก็ได้ให้ต้นไม้มันล้มโค่นลงมาก็ได้ให้เครื่องยนต์มันหยุดก็ได้ท่านว่าอย่างนี้ทีนี้ในสมัยนั้นอาตมาภาพก็ยังเป็นพระภิกษุหนุ่มกำลังขนองเหมือนกันอยากจะทดสอบหาข้อเท็จจริงในเมื่อปฏิบัติตามคำแนะนำของท่านแล้วเมื่อมันเกิดผลขึ้นมาก็เที่ยวไปชี้มือบอกให้กิ่งไม้มันหักมันก็หักลงมาบอกให้ต้นมะพร้าวมันหักมันก็หักลงมาแต่แล้วมันก็เป็นพอได้รู้ได้เห็นข้อเท็จจริงเท่านั้นเองเวลานี้ก็ทำไม่ได้เดี๋ยวท่านหลายอาจจะบอกว่าหลวงพ่อทดลองให้ดูได้ไหมอันนี้ขอยอมแพ้ไปก่อนแต่ว่า จะด้วยประการใดก็ตามการทำสมาธินั้นจุดมุ่งหมายอยู่ตรงที่ว่าต้องการให้จิตสงบเป็นสมาธิและเพื่อให้รู้สภาพความเป็นจริงของจิตตั้งเดิมที่ยังไม่รับรู้อารมณ์มีลักษณะอย่างไรในเมื่อออกมารับรู้อารมณ์แล้วมีลักษณะอย่างไรเราจะได้รู้ข้อเท็จจริงกันที่ตรงนี้ทีนี้การทำสมาธินี่สมาธิจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อเราหมดความตั้งใจถ้าเราภาวนาพุทโธ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 ถ้ามีความตั้งใจอยู่ว่าเมื่อไรจิตจะสงบท่านจะไม่พบกับความสงบท่านต้องบริกรรมภาวนาจนลืมไปลืมนึกถึงผลที่จะเพิ่งเกิดขึ้นแล้วจิตของท่านจึงจะสงบลงได้ที่ได้วิปัสสนาจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเราหมดความคิดในขั้นต้นนี้เราอาจจะยกเอาอันใดอันหนึ่งมาพิจารณาเช่นรูปไม่เที่ยงเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอันนี้เราจำเป็นจะต้องเอาความรู้ทางปริยัติมาคิดพิจารณาเป็นแนวนำเป็นการปรับปรุงปฏิปทาทำให้จิตของเรานี่มีความเชื่อตามสิ่งที่เราพิจารณานั้นการพิจารณาอันนี้ก็เป็นอุบายทำให้จิตสงบลงไปได้เมื่อจิตสงบลงไปแล้วความรู้ซึ่งจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติย่อมมีความรู้ที่เกิดขึ้นในขณะที่จิตเป็นอุปจารสมาธินั้นเป็นความรู้ที่มีชื่อสมมติบัญญัติเรียกได้เช่นอย่างรู้เรื่องของรูปก็เรียกรูปได้เวทนาก็เรียกเวทนาได้สัญญาสังขารวิญญาณก็เรียกว่าสัญญาสังขารวิญญาณได้อันนี้เป็นความรู้ที่เกิดขึ้นในระดับแห่งอุปจารสมาธิแต่ถ้าความรู้ที่เกิดขึ้นในระดับแห่งอัปปนาสมาธินั้นมีแต่สิ่งที่ปรากฏการเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปไม่มีสมมติบัญญัติจะเรียกสิ่งนั้นว่าอะไรทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นในธรรมจักกัปปวัตตสูตรท่านจึงกล่าวว่ายังกินจิสมุทัยะธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมันติสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาทำไมจึงเรียกว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็เพราะไม่มีภาษาที่จะเรียกนั่นเองความรู้ที่อยู่ในขั้นแห่งโลกีมีภาษาสมมติบัญญัติเรียกได้ความรู้ที่อยู่ในขั้นแห่งโลกุตระมีไม่มีภาษาที่จะเรียกสิ่งนั้นว่าอะไรทั้งสิ้นมีแต่สิ่งที่ปรากฏการให้รู้ให้เห็นอยู่ว่ามีอยู่เป็นอยู่เท่านั้นแม้แต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็เคยรับสั่งถามอาตมาภาพว่าธรรมะที่เกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติแม้ผู้ปฏิบัติไม่สามารถที่จะรู้จักชื่อแห่งธรรมะนั้นได้จะถือว่าเป็นการใช้ได้ไหมท่านรับสั่งถามอย่างนี้อาตมาก็ถวายพระพรท่านว่าขอถวายพระพรพระมหาบพิตรพระราชสมภารเจ้าโดยธรรมชาติของสัจธรรมซึ่งเกิดขึ้นในจิตของผู้ปฏิบัติตามความเป็นจริงย่อมอยู่เหนือสมมติบัญญัติใดๆทั้งสิ้นเราไม่มีภาษาที่จะเรียกสิ่งนั้นว่าอะไรอันนี้คือธรรมชาติของสัจธรรมที่ปรากฏขึ้น
พระมหาบพิตรจะทรงต้องการหลักฐานไหมพระองค์ก็รับสั่งว่าถ้ามีก็ดีอาตมาก็เลยยกเอายังกินจิสมุทัยธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมันติในท้ายแห่งธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรที่ท่านัญญาโกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาแล้วสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงรับรองว่าท่านัญญาโกณฑัญญะเป็นพระโสดาบันได้ดวงตาเห็นธรรมนี่คือธรรมะที่เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการปฏิบัติในบางส่วนของผู้ปฏิบัติธรรมในสายสมถะกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานอาตมานำมาเล่าสู่ท่านทั้งหลายฟังโดยย่อๆเข้าใจว่าพอที่จะเป็นคติเตือนใจ แต่ขอย้ำเตือนอีกอย่างนึงว่าการปฏิบัติธรรมนี่อย่าไปติดวิธีการให้มากนักเช่นอย่างอาตมาพูดในตอนต้นว่าการทำสมาธิต้องนั่งขัดสมาธิเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายให้ตรงดำรงสติให้มั่นบางท่านอาจจะคิดว่าทำในท่าอื่นไม่ใช่ปฏิบัติสมาธิแล้วอย่าไปเข้าใจผิดยืนทำสมาธิได้นอนทำสมาธิได้เดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดแม้แต่ทำงานอยู่ทำสมาธิได้คือทำสมาจะคือทำสติตัวเดียวนั่นเองทำอะไรก็รู้ทำอะไรก็รู้ทำสติตลอดเวลานั่นแหละคือการทำสมาธิใครจะทำในท่าไหนได้ทั้งนั้นเอาละการกล่าวธรรมะพอเป็นเครื่องประดับสติปัญญาของท่านผู้ฟังทั้งหลายก็เห็นว่าพอสมควรแก่กาลเวลาถ้าหากมีสิ่งใดขาดตกบกพร่องก็ขอให้ท่านผู้รู้ทั้งหลายช่วยพิจารณาด้วยขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ อาตมาจะตั้งปัญหาถามตัวเองและตอบตัวเองปัญหาที่น่าสงสัยก็ไม่อยู่ว่าทำไมพระพุทธเจ้าพระอรหันต์เมื่อนิพพานไปแล้วกระดูกจึงกลายเป็นพระธาตุคำเฉลยก็มีอยู่ว่าหลักของการปฏิบัติธรรมเพื่อทำสติให้เป็นมหาสติซึ่งเรียกว่ามหาสติปัฏฐาน4พระพุทธองค์ทรงสอนให้กำหนดพิจารณากายเวทนาจิตธรรมการพิจารณากายก็คือการเจริญกายกตาสติกำหนดเพ่งดูผมขนและฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกในขณะที่เพ่งอยู่นั้นเมื่อจิตสงบลงไปแล้วเราจะมองเห็นส่วนต่างๆของร่างกายมีลักษณะใสเหมือนแก้วมองไปที่ผมผมก็เป็นแก้วมองไปที่ขนขนก็เป็นแก้วทีนี้ในเมื่อจิตมาท่องเที่ยวอยู่ในกายนักปฏิบัติท่านเอากายเป็นเครื่องอยู่ของจิตเป็นฐานที่สร้างสติให้เป็นมหาสติยิ่งจิตมีความละเอียดลงไปเท่าไหร่ความสว่างสวัยปรากฏขึ้นในกายอย่างน่าอัศจรรย์ มองไปที่ไหนที่ไหนก็กลายเป็นแก้วไปหมดทีนี้ถ้าหากว่าท่านคนนั้นมีจิตบริสุทธิ์สะอาดบรรลุพระอรหันต์เมื่อไหร่ในเมื่อท่านนิพพานไปแล้วส่วนต่างๆของร่างกายท่านก็กลายเป็นพระธาตุไปหมดทีนี้พระธาตุที่ของบางท่านก็ใสของบางท่านก็ไม่ใสอันนั้นเป็นเรื่องความสว่างไสวของจิตของแต่ละท่าน อันนี้คือปัญหาคำตอบที่ว่าทำไมกระดูกพระอรหันต์จึงเป็นพระธาตุไปทีนี้ตัวอย่างที่เปรียบเทียบก็คือว่า เช่นอย่างหมอเรียนวิชาไสยศาสตร์เขามีมนต์ต่อกระดูกเช่นอย่างกระดูกหักเนี่ยเขาเรียนแต่เพียงคาถาอาคมแล้วก็เป่าลงไปเท่านั้นสามารถต่อกระดูกได้พวกไสยศาสตร์ที่เขาไม่ได้อาศัยสมาธิอย่างละเอียดเหมือนการปฏิบัติสมถะวิปัสสนาเพียงแค่น้อมใจเชื่อคาถาอาคมที่เขาเรียนมาเท่านั้นแล้วในเมื่อเขา
เป่าลงไปแล้วมันก็สามารถทำให้กระดูกต่อกันได้ ต่อไปนี้เป็นการตอบปัญหาปัญหามีว่า ทำไมทุกวันนี้ชาวพุทธจึงพากันห่างเหินจากข้อปฏิบัติทำให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนกันไม่รู้จักจบจักสิ้นปัญหาข้อนี้ เป็นปัญหาที่ทุกท่านจะต้องช่วยกันพิจารณาแก้ไขคำตอบว่าทำไมจึงพากันเกิดทุกข์เดือดร้อนมากขึ้นทุกทีอันนี้คำตอบนี้ตอบยาก จะว่าชาวพุทธทั้งหลายไม่สนใจในการปฏิบัติธรรมหรืออะไรที่ถ้าจะตอบอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเรายังไม่เข้าใจหลักการปฏิบัติและยังไม่มีผู้ให้หลักการปฏิบัติที่ถูกต้องและยังไม่มีผู้สามารถชี้แจงเหตุผลเกี่ยวกับการปฏิบัติว่าปฏิบัติเพื่ออะไรอย่างไรในเมื่อมีคำถามอย่างนี้ธรรมะก็ใครที่จะขอเสนอแนะว่าการปฏิบัติสมาธิเนี่ยในขั้นต้นนี่เรารู้สึกว่าจะลำบากมากบางท่านก็บอกว่าใจยังไม่สงบปฏิบัติไม่ได้ทีนี้ถ้าหากว่าจะขัดจะค้านกันก็คือว่าถ้าหากว่าใจสงบแล้วไม่ทราบว่าจะปฏิบัติไปทำไมเพราะมันสงบอยู่แล้ว เนื่องจากว่าเราเข้าใจธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องเกี่ยวกับการทำสมาธินี่เราเห็นว่าไม่จำเป็นสำหรับเราหรือเขาผู้ที่ยังเหินห่างจากการปฏิบัติเพราะเขายังไม่เห็นความจำเป็นแต่ความจริงนั้นการปฏิบัติสมาธินี่มันเป็นความจำเป็นสำหรับชีวิตประจำวันเราปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาชีวิตประจำวันปฏิบัติเพื่อให้เรารู้ของจริงซึ่งเราประสบอยู่ทุกวินาทีอาตมาเคยเทศน์อยู่ที่เมืองโคราชธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นของจริงทุกคนควรจะศึกษาให้รู้ของจริงเริ่มต้นด้วยความจริงของความเป็นบิดามารดาความจริงของความเป็นบุตรธิดาความจริงของความเป็นสามีภรรยาความจริงของความเป็นเจ้าคนนายคนความจริงของความเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของคนนี่คือหลักธรรมะอันเป็นของจริงที่เราทุกคนควรจะเรียนรู้ในเมื่อเราเรียนรู้แล้วเรายอมรับสภาพความเป็นจริงในความเป็นของเราเพราะเรายอมรับสภาพความเป็นจริงเราจึงจะปฏิบัติหน้าที่ของเราได้โดยสมบูรณ์การปฏิบัติหน้าที่โดยขาดตกบกพร่องเพราะเราไม่ยอมรับสภาพความเป็นจริงในสิ่งที่เราเป็นอยู่ในปัจจุบัน